รายการเกสต้าอาร์ตโชว์ค่ะตอนนี้นะคะโยมาอยู่กับนะคะทั้ง4ท่านเป็นศิลปินของกลุ่มจิตรกรไทยนะคะเริ่มต้นจากอาจารย์สมภพบุญราชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์เลิศศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะอีกท่านนึงค่ะเมธาสิทธิ์อาจารย์เมธาสิทธิ์นะคะน้องเล็กใช่ไหมคะรุ่นใหม่ในกลุ่มรุ่นใหม่ไหมคะรุ่นใหม่เลยจริงๆแล้วนายโยเป็นศิลปินในกลุ่มแต่ละจิตรกรไทยโยเล็กสุดตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้ไม่ใช่ ตัวเล็กตัวเล็กตอนนี้ไม่ใหญ่สุดแล้วศิลปินใหญ่ค่ะเป็นประธานก่อนอื่นนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะเนื่องจากว่ามีนิทรรศการของกลุ่มจิตรกรไทยและหลายคนคงอยากจะทราบที่มาที่ไปของกลุ่มจิตรกรไทยไม่ถามไม่ได้ก็ต้องถามต้องเรียกว่าเป็นรุ่นบุกเบิกใช่ไหมคะใช่หัวหน้ากลุ่มค่ะผู้ก่อตั้งเริ่มต้นนะเริ่มต้นอาจารย์สมภพเขาอยากจะให้พูดถึงกลุ่มจิตรกรไทยนิดนึงค่ะที่จิตรกรไทยมันที่จริงมันเป็นผลพวงมาจากไอ้กลุ่มพวกศิลปินที่ไปร่วมงานเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดพุทธประทีปที่ลอนดอนกับอาจารย์เฉลิมชัยกับอาจารย์ปัญญาวิจิตรสารนู่นตั้งแต่ปี2528นู่นแหละแล้วจบที่ปี30ค่ะและเฉลิมฉลองที่งานที่นู่นเสร็จนะจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นที่ฮือฮากันมากในสมัยนั้นนะและมีในช่วงนั้นก็มีพวกศิลปินที่ไอ้อาจารย์เฉลิมชัยยำยาพาไปร่วมงานกันเป็น10กว่าคนนะค่ะ10เป็นเหยื่อเป็น20กว่าคนได้มั้ยครับสุดท้ายอ่ะหลังจากนั้นก็จบมาก็กลับมาเมืองไทยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นคนที่ยังทํางานศิลปะกันอยู่แล้วก็ไปเป็นอาจารย์สอนมั่งศิลปะมั่งอะไรมั่งมันนี่ก็เจอกันอยู่เรื่อยๆก่อกลุ่มกันอยู่เนี่ยไปมาก็เลยต่างคนต่างก็ทำงานก็เลยงั้นเรามาร่วมแสดงงานกันดีกว่าก็มีครั้งแรกเนี่ยก็มีเนี่ยนะอีกคนนึงอันนี้ก็พี่อันนี้รุ่นแรกก็เป็นซึ่งแต่อยู่ที่ไปที่ลอนดอนด้วยใช่ไหมคะพี่รู้สึกยังไงตอนที่ว่าเป็นผู้ที่ว่าก่อตั้งเริ่มต้นนี่เหมือนกันจริงๆมันเป็นระบบพี่น้องนะมันก็เห็นหน้ารู้ใส่รู้หมดนี่แสดงครั้งแรกแสดงเล่นๆน่ะเอ้ยไปแสดงงานกันใช่จริงๆเล่นๆจริงๆมีความคิดว่าเอ้ยเราเป็นศิลปินไทยการทำงานที่มีอัตลักษณ์ของรากของชนชาติเนี่ยค่ะแล้วว่าเรามีเอกลักษณ์ตรงนี้แล้วเราก็พยายามรักษาจนบัดเนี้ยมันก็คลี่คลายไปจนกระทั่งมีน้องๆใหม่ๆเข้ามาแล้วในระบบการเรียนในศิลปไทยในศิลปกรก็เปลี่ยนไปแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เข้มข้นจำกัดทุกอย่างตัดแขนตัดขาหมดเหลือแต่เทคนิคที่ค่อนข้างจะบังคับอันนี้เพราะว่าในกลุ่มเรามันมีจุดเด่นตรงที่การพยายามรักษาอัตลักษณ์ของความเป็นชนชาติ ความเป็นตะวันออกแล้วอันที่สองคือพี่เปี๊ยกเนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยที่แกเป็นคนนักกิจกรรมซึ่งสามารถไปดึงทาวิเศษดึงใครต่อใครมาร่วมกิจกรรมกันจนกระทั่งมันกลายเป็นเหมือนกิจกรรมสาธารณะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญกลุ่มนี้ถ้าไม่มีพี่เปี๊ยกก็จบอ่ะเพราะว่าไม่ถึงขนาดนั้นไม่เดินไม่เดินนะค่ะแล้วอย่างน้องเล็กอะฮะก็ที่ได้มีโอกาสที่มาร่วมในส่วนของกิจกรรมไทยพอเราเติบโตมาปุ๊บแล้วก็เจอกลุ่มกิจกรรมไทยเผยแพร่ผลงานรวมไปถึงลงกับพื้นที่สังคมชุมชนอะไรเงี้ยเราก็อยากจะมีส่วนร่วมในกลุ่มจิตรกรไทยนี้มากยิ่งขึ้นแล้วพอดีก็เกิดการชักชวนตั้งแต่ปีที่แล้วที่ในการแสดงงานอยู่ลมมณีนะครับที่มีความเกี่ยวข้องเรื่องของดินสอพองนะครับในแบบโบราณเนี้ยแล้วนำมาปรับประยุกต์หรือแสดงออกในรสชาติของศิลปะไทยเนี่ยนะครับก็เลยเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ครับเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะแต่เดี๋ยวในช่วงหน้าเรานะคะจะมาดูงานและก็จะมาคุยกันต่อถึงเหล่าบรรดากิจกรรมต่างๆของกลุ่มจิตรกรไทยหลักๆที่เราเคยทำกันมาว่ามีอะไรบ้างในนี้นะคะในเทศกาลนี้น่าจะมีบางภาพไหมคะที่เป็นพื้นเมื่อสักครู่ที่น้องพูดถึงพื้นกามขามมีบ้างไหมคะมีสักชิ้นไหนไหมมีแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูในช่วงหน้าดีกว่าค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Guest Star Art
ธอค่ะทุกคนต้องขำยังหมดเลยทำท่าเธอที่ยกก็บอกว่าพิ้วนะมันเป็นยี่ห้อไปแล้วทุกคนต้องขำตอนนี้นะคะขึ้นมาอยู่ที่ชั้น3นะคะในนิทรรศการของกลุ่มจิตรกรไทยนะคะเพื่อที่จะมาชมผลงานด้านหลังนี่เลยค่ะอันนี้นี่เป็นเทคนิคกำมะขามใช่นี่ดินสอบดินสีฝุ่นพื้นดินสะพองกาเม็ดมะขามคือต้องพูดว่าไงอาจารย์แต่ว่าต้องเรียกว่าสีฝุ่นบนพื้นกาเม็ดมะขามดินสะพองคือเทคนิคนี้นะคือมันมีแนวคิดหนึ่งคือเราทำเรื่องกิจกรรมไทยใช่ไหมค่ะเราก็เลยพยายามเรียนรู้ของอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับความเป็นมาของศิลปะไทยด้วยทั้งเรื่องราวทั้งความเป็นมาอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องเทคนิคด้วยก็เลยต้องเข้าใจพวกนี้ทำไมเขาถึงเกิดขึ้นมายังไงรวมทั้งในภาพกิจกรรมฝาผนังตามวันต่างซึ่งส่วนใหญ่เราก็เรียนมาไปเรียนอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์ผ่องซึ่งเป็นต้องบอกเป็นหนึ่งในผู้อาวุโสคืออาจารย์ผ่องนี่เป็นอาจารย์พวกผมอีกอาจารย์ของอาจารย์พี่เหลือมเบียนยาอีกในสมัยตั้งแต่เรียนที่คณะจิตรกรรมอ่ะแต่ผมไม่ได้เรียนภาควิชาจิตรไทยนะเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งจะเปิดพอดีเรียนเพ้นท์ธรรมดาอาจารย์ผองเป็นคนที่สอนสีฝุ่นและนำเรื่องสีฝุ่นไทยมาก็เป็นคนที่รื้อฟื้นวิธีการวิธีที่เป็นของโบราณแล้วก็เอาออกมาเผยแพร่แล้วก็ในกลุ่มจิตรกรไทยก็รับเอาองค์ความรู้อันนี้แล้วก็มีกิจกรรมอยู่ครั้งหนึ่งที่เราศึกษาเรื่องสีฝุ่นใช่ใช่ทุกคนในกลุ่มจะต้องทำงานศิลปะด้วยเทคนิคสีฝุ่นค่ะนี้ค่ะอย่างพี่เพี้ยวก็จบศิลปะไทยใช่ไหมศิลปะไทยคือแกเกิดที่แปดใครไม่รู้ไม่คิดว่าแกจบศิลปะไทยเลยนะน่าแกอินเตอร์แต่เอพี่อาจารย์ที่เรียนทำเหมือนกันปะก็ตอนนั้นไม่ได้เรียนสีฝุ่นแต่ว่าเอ้ไม่ได้เรียนไอ้ตัวกาวเม็ดมะขามค่ะทำแต่เป็นสีฝุ่นกระดาษแต่ตอนนั้นก็ครีเอทแล้วนะเพราะกระดาษก็เอากาวลาเทกซ์มาเป็นตัวเชื่อมไม่ใช่เอาเม็ดมะขามมาทำเขียนยากไหมต้องถามอย่างพี่เดย์เป็นอาจารย์ด้วยคือจริงๆแล้วอ่ะในภาควิชาศิลปะไทยเองก็มีการศึกษาแล้วก็รื้อฟื้นเรื่องของเทคนิคโบราณอันนี้ขึ้นมาค่ะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันมีการเรียนรู้กันอย่างเช่นในสมัยของตอนที่อาจารย์สมภพหรือสมัยพี่เบี้ยวเนี่ยรวมถึงสมัยตัวเองเนี่ยองค์ความรู้ที่มีเกี่ยวกับเทคนิคโบราณเราก็ประมาณนั้นแล้วเราก็พยายามทำกันมาเพียงแต่ว่าตอนนี้องค์ความรู้ตรงนั้นมันถูกศึกษาลึกซึ้งขึ้นแล้วเราก็ได้องค์ความรู้ที่แตกต่างไปทีนี้ตัวชิ้นงานหรือวิธีการเขียนมันก็ต่างกันนิดหน่อยค่ะแล้ววิธีการเขียนเมื่อกี้ที่คุณโยถามว่ามันยากไหมอะไรเงี้ยก็คือมันก็เหมือนกับเขียนสีปกติอะค่ะเพียงแต่ว่าเทคนิคหรือว่าตัววัสดุแมทเทียลเนี่ยมันต่างกันเท่านั้นค่ะจุดเด่นของการทำพื้นแบบนี้อยู่ตรงไหนคะคือเป็นเทคนิคของที่เขาทำอะไรนะศึกษาพัฒนาสืบต่อกันมาแหละแต่ผมว่าใจความรวมนะการเขียนภาพไทยนะในทั้งเรื่องเทคนิควิธีคิดนะมันเป็นเรื่องของจิตข้างในมันเหมือนมันบังคับเป็นสูตรที่เราต้องคล้ายๆเลยสัมผัสลึกซึ้งในการกระทำด้วยอาจารย์ผองจะพูดเสมอคือศิลปะกับอะไรนะฝึกจิตด้วยไงฝึกจิตไปด้วยในการเขียนภาพไทยนะเลยการใช้สีฝุ่นเนี่ยอันนี้คือเป็นตัวหนึ่งมันเข้าเอาตัวจิตของเราไปเหมือนมันคับจิตของเราให้มันอยู่ในกระบวนการในการทำงานนะอันนี้คือลักษณะหนึ่งของภาพไทยที่ทำเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะแต่เดี๋ยวในช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปชมผลงานกันดีกว่าว่ายังไงนะคะของแต่ละท่านนะคะเป็นตัวอย่างแล้วดูอะไรมีอะไรสำคัญมากเลยค่ะแต่ยังไงต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะตอนนี้นี่อยู่หน้าผลงานครับอยากจะให้พูดถึงผลงานของตัวเองนิดนึงค่ะอย่างงานผมก็พูดเรื่องราวของสภาวะตอนนึงของพระพุทธเจ้ากำลังตรัสรู้นะครับพูดเรื่องของการพิจารณานะครับมีอยู่ตอนนึงนะครับที่ในคัมภีร์บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยขอนำ
น้ำที่กรวดน้ำในทุกๆชาตินะครับเพื่อมาชำระล้างบาปกิเลสของตนนะครับผมก็เลยหยิบยกของความเป็นน้ำของความไม่มีรูปทรงของมันนะครับโดยอย่างเช่นรูปเนี้ยครับก็จะเป็นรูปทรงของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่อยู่ในน้ำที่มันเลื่อนไหลนะครับแล้วใช่ครับอยู่ในน้ำที่เลื่อนไหลอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างรูปนี้ก็เหมือนกำลังมารที่กำลังโดนน้ำหมุนเหมือนในผมเปรียบเทียบเหมือนทางง่ายๆเหมือนชักโครกครับที่กดแล้วมันจะหมุนลงไปอย่างเงี้ยครับผมก็เอาหยิบยกจินตนาการถึงเลยแล้วก็เอารูปแบบนะครับของโบราณเดิมเนี่ยมาปรับประยุกต์หรือพัฒนามันนะครับให้เกิดตามทัศนคติของผมครับค่ะเป็นไทยของโยอ่ะโยว่ามันอยู่ที่เขาเรียกอะไรคะเลือดเนื้อและจิตวิญญาณและเลือดเนื้อถ้าทิศเป็นงานศิลปะถ้ารูปเป็นมันคงคือสีอ่ะที่หมายถึงเลือดของเราอย่างเนี้ยค่ะอย่างชิ้นเนี้ยโยว่าด้วยเรื่องของมนุษย์อะค่ะที่คนเราอ่ะมันจะมีแฝดที่อยู่ในตัวของเราเองซึ่งมันหมายถึงข้างในแต่ละด้านของตัวเราเองที่เป็นอยู่หรือว่าอย่างชิ้นเนี้ยค่ะอย่างชิ้นเนี้ยโยว่าด้วยเรื่องของการตัดสินใจและการปล่อยอะค่ะคือตอนที่โยทำผลงานชิ้นเนี้ยค่ะโยก็มองว่าโยจะทำยังไงคือช่วงนั้นมันเกิดภาวะที่มันต้องตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าตอนที่ทำผลงานชิ้นนี้โยปล่อยอารมณ์ตัวเองให้มันจมดิ่งที่สุดเพื่อต้องการให้รู้ว่าเวลาคนเราอ่ะมันทุกข์ที่สุดมันเป็นยังไงแล้วมันก็แตะความรู้สึกของตรงนั้นขึ้นมาได้จนได้ทำงานชิ้นนี้ขึ้นมานั่นแหละค่ะอ่ะพูดถึงงานชิ้นมาเนี่ยนี่คือชิ้นที่ได้รางวัลนี่คือชิ้นที่ดังมากๆของเราตอนที่คิดถึงชิ้นนี้ที่ถ่ายยังไงถ่ายแล้วเนี่ยอ่ะเหรออ่ะอยากให้พี่พูดถึงชิ้นมาหน่อยโอเคเริ่มไงพี่บอกได้เลยแนวความคิดถึงการคือในยุคนั้นเนี่ยนะยุคที่คณะศิลปะไทยเนี่ยตั้งขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยอาจารย์ทั้งหมดอ่ะเขาจะมีความคิดร่วมกันคือให้เราอ่ะจำกัดเทคนิคจำกัดความคิดอะไรที่มันค่อนข้างจะเข้มข้นมากเหมือนตัดแขนตัดขาเราอย่างที่พูดคือมันต้องเป็นกระดาษสาสีฝุ่นเท่านั้นอะคริลิกอนุโลมให้ใช้นะแต่ถ้าเป็นเทคนิคสีน้ำมันไม่ได้เลยแม้กระทั่งการเขียนเรียลลิสติกหรือตัดเส้นก็อนุโลมได้แต่ถ้าเกิดมีดิเมนชันอะไรที่มันเป็นแบบตะวันตกเนี่ยเขาไม่ยอมรับเขาจะตีว่าไทยไม่ไทยก่อนที่จะตัดสินรางวัลแล้วตอนที่รู้ว่าชิ้นนี้ได้รางวัลไหนบ้างพี่โอ้ยตอนนั้นจะส่งนี่ยังคิดว่าเอ๊ะมันใช่เปล่าวะ คือเราผมไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะตอนนั้นแต่เราคิดของเราอยู่คนเดียวอะแล้วเราคิดว่าน่าจะถูกนะแล้วมันจะสำรวจเราจะรู้ได้ไงมันถูกผิดสมบูรณ์ที่ดูที่อาจารย์จะว่าไงจะตัดสินใจไงสุดท้ายพอไปส่งปุ๊บดันเขาดันเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่เราคิดแสดงว่าสิ่งที่เราคิดมามันถูกต้องแล้วอันนี้เป็นงานชิ้นเก่าค่ะอาจารย์ชิ้นใหม่ทำใหม่ครับแต่ว่าเป็นแนวความคิดเดิมก็ธรรมดาก็ชอบเรื่องของความศรัทธาทางพุทธศาสนาแหละไม่ได้ทำงานเรลิติกหรือทำงานไทยผสมก็ตามแต่ที่ผมชอบที่สุดนะคือเส้นสายลายไทยคือมันมีอะไรความพิเศษอย่างพระพุทธรูปเนี่ยนะจังหวะเส้นโค้งเส้นเคโค้งไปแล้วมันรับสอดรับกันเหมือนตัวลายไทยเลยหน้าพระอะไรอย่างเงี้ยนะมันยังมีความพิเศษอยู่นั่นนะไม่ว่าจะงานในลักษณะที่เป็นไทยเป็นลักษณะนี้หรือเป็นสมัยใหม่ก็ตามเขียนผสมเรลิติกก็ตามครับผมจะชอบเรื่องเส้นสายของลายไทยให้มันจังหวะมันรับกันมันมีความอ่อนช้อยมันมีลักษณะพิเศษเหมือนหน้าพุทธรูปมาพุทธรูปของสุโขทัยอย่างเงี้ยนะหรืองานอาจารย์เขียนยิ้มสิริอย่างเงี้ยเส้นมันจะบอกเห็นชัดเจนเลยว่าคือเส้นของลายไทยอย่างพวกนี้นี่คือก่อนงานเก่า20ปีที่แล้วงาน20ปีที่แล้วต้นที่เริ่มต้นของจิตรกรไทยนี่แหละแต่งานที่ได้รางวัลบัวหลวงนี่ไม่ใช่แบบนี้มันเป็นแลนด์สเคปเป็นคล้ายๆเป็นวัดอยู่บนภูเขานั่นอีกจังหวะหนึ่งอีกแบบนึงอาจารย์ก็เลยเลือกงานชิ้นนี้มาเพื่อให้ก็แค่คืออยากเล่นพูดถึงเรื่องเส้นสายลายไทยอ่ะคือจังหวะที่มันอ่อนช้อยมันมีความพิเศษของลายน้ำของอาจารย์ก็ยังอ๋ออันนี้มันเป็นเทคนิคอีกเทคนิคที่เพิ่มตำให้ภาพมันมีความเห็นเทคนิคปั๊บก็จะรู้ว่าเป็นของอาจารย์ทันทีเลยนะคะอันนี้เป็นไหลเลือดไฟ
ค่ะโทษทีไหลเรือไฟของที่บ้านประเพณีพี่นิดขยันมากอ่ะไอ้เทคนิคอันนี้เนี่ยคือมันเป็นเทคนิคที่ต่อมาจากคือในตอนที่เรียนศิลปะไทยเนี่ยมันจะมีเป็น subject อ่ะที่เราจะต้องศึกษาเรื่องสีฝุ่นนั่นคือเขียนบนแบบที่พี่ๆเขาทำอ่ะบนพื้นกระดาษสาแล้วก็เขียนสีฝุ่นแล้วตัวเองอ่ะเวลาที่เขียนสีฝุ่นอ่ะคุณภาพของสีอ่ะพี่มันห่วยมัน คุณภาพของสีมันแบบว่ามันไม่ได้พอเราผสมไปแล้วมันไม่ผสมอ่ะมันผสมไม่เข้าอะไรเงี้ยเวลาเขียนก็เลยมีแต่น้ำกาวแล้วในความน้ำกาวเราเขียนทับไปเรื่อยๆมันก็เลยเกิดเป็นเทคนิคแบบเนี้ยแต่อันนี้เป็นอะคริลิกนะคะแต่เขียนด้วยเอฟเฟกต์คล้ายๆสีฝุ่นเพราะว่าดูมันมีความมีเท็กเจอร์ที่มันดูมันมีซ้อนมีโปร่งใสมีอะไรซึ่งเราเห็นว่าไอ้เทคนิคอันนี้มันเข้ากับเรื่องที่มันเป็นชนบทอ่ะชนบทมันโปร่งใสมันสะอาดมันสบายไร้มลพิษอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอาเทคนิคเนี้ยมาทำต่อ คิดต่อโอ้ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมสุดยอดวันนี้ดูงานแต่ละชิ้นนี่หลากหลายเห็นแล้วรู้สึกว่าภาคภูมิใจในศิลปินไทยจิตรกรไทยงานศิลปะไทยที่มีออกมาให้ได้เห็นหลากหลายเลยนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านวันนี้นะคะวันนี้นะคะยังต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะบริษัทพัชรีไอแอนส์ค่ะขอบคุณซีอาร์ทิสติกค่ะขอขอบคุณเดบันดาดีเฮอริเทจค่ะมิสเตอร์คลินิกค่ะซันช็อปชมพูเจดีกรอบลูกค่ะและแน่นอนต้องขอขอบคุณสถานที่นี้นะคะที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์วันนี้นะคะทีมงานทุกคนนะคะต้องลาก่อนแต่อย่าลืมนะคะคลิกไลค์แฟนเพจของรายการเกียร์สตาร์อาร์ตโชว์และเกียร์สตาร์อาร์ตมอลิดหรือติดตามนะคะเรื่องราวของกลุ่มศิลปกรไทยได้ที่แฟนเพจได้เช่นกันนะคะวันนี้นะคะทุกคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ